ครับหมดครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะอยากให้น้องๆได้ดูว่าตัวอย่างการสร้างงานเริ่มต้นจากฐานรากที่มีพร้อมแล้วลองเล่าสู่ฟังครับคุณมนต้นนี้ก็เป็นตอพิมพ์หน้าไทยครับอาจารย์และทีเนี้ยไม้ต้นเนี้ยสร้างไปเกือบจบแล้วรอบนึงแต่มันไม่ถูกใจผมก็เลยมาตัดทิ้งครับแล้วก็เสียบทำใหม่อืมก็จะเหลือเฉพาะกิ่งหนึ่งไว้เออครับกิ่งหนึ่งนี้คือเสียบติดแล้วเลี้ยงไว้แล้วคือกิ่งหนึ่งอ่ะผมใช้กิ่งเดิมแต่ผมมาตัดทำใหม่เลยครับตัดพวกซับเส้นเมนแขนงอะไรทิ้งหมดเลยโกนก็คือโกนใหม่หมดเลยครับก็คือเริ่มต้นใหม่เลยใช่ครับแต่ทีนี้ว่าถ้าใครเคยดูเนี่ยจำได้พอตัดออกมันจะมีความหวังความหวังคือมีทิศมีทางคือตอนนี้ทีแรกอะเลี้ยงมาแล้วตรงนี้จะคือเขาเจ้าของเก่าเขาเสียบมาแล้วมันตรงทื่ออย่างนี้เลยอาจารย์ครับผมก็เลยแบบแล้วมันบวมด้วยก็เลยตัดสินใจจะตัดหลายครั้งแล้วสุดท้ายครั้งนี้ก็ต้องตัดจริงๆแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเทคนิคนะครับคุณมดขอที่ชี้หน่อยเนี่ยอันนี้ดีมากอาจารย์เวลาผูกเชือกไม่ให้มันล่นอ่ะเนี่ยเทคนิคง่ายๆเห็นไหมเนี่ยไอเราก็เนื้อไม่ออกแล้วก็ดึงทีไรก็หลุดทุกทีเลยเนี่ยเนี่ยยิ่งตรงนี้มันหมิ่นเลยนะอาจารย์เอาตะปูเข็มมาตากปากนี่ครับตอกเนี่ยดูสิเราไหนทุกท่านดูนะเห็นไหมเอาตะปูแล้วก็หัวเขียงแบบนี้นะครับอันได้เทคนิคแล้วนะเนี่ยคุ้มเลยเนี่ยราคาแพงเลยเสร็จแล้วนี่ครับเวลาคุณหมอเขาเนี่ยนะเขาจะให้มันมีแผลเนี่ยเนี่ยเพราะแผลมันต้องการเดินมานี่ถูกไหมคุณหมอครับผมใช่ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผลตรงนี้เวลาเสียบอันนี้เสียบนะเสียบครับนี่แต่ก็ใช้ตานี้เลยครับแค่ตาเดียวเนี่ยไอ้นี่คือเป็นตัวเลี้ยงเฉยนะพอมันติดดีแล้วจะใช้ตานี้นะครับเนี่ยตาเล็กนิดเดียวนะเพราะนั้นได้เทคนิคนี้นะครับตะปูปักครับผมกับตาเสียบแล้วก็แผลนี่เปิดไว้นิดนึงครับพอหลังจากนั้นมันจะเดินมาปิดใช่ครับแผลเปิดเพื่อให้เขาปีนนะครับอาจารย์นะปีนมาปิดนะครับนะครับผมอันนี้เป็นเสียบมาติดอยู่แล้วครับผมนะตัวนี้ก็คือการสร้างเริ่มต้นจากตัวไหนคุณมดลองว่าเนี่ยนะครับกิ่งหนึ่งนะครับเนี่ยอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นซับหลังนะครับแล้วผมมันจะเข้าลวดบิดให้โค้งให้เป็นองศาสูงขึ้นมาก็อันนี้เป็นซับหลังแล้วก็เส้นเมนมาก็มาเป็นซับหน้าซับหน้าเนี่ยผมก็บิดเข้าลวดยกไว้แต่ผมบิดไว้แล้วเนี่ยจะมาใช้ตาคู่นี้โอ้เนี่ยอาจารย์สังเกตว่าอันนี้จะบิดยกขึ้นหมดเลยแต่พอมาเส้นเมนปุ๊บต้องกดลงใช่นี่ยกกดนี่ใช่ครับนะที่เราพูดวลีเด็ดว่ายกกดครับผมยกกดทำไมต้องยกกดเพราะต้องการให้1เพื่อจะให้เห็นเส้นเมนที่ชัดเจน2แขนงไม่ให้ชนกันด้วยครับโอ้มันจะต่างระดับกันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยกกดเงี้ยถ้าเราทำแขนงเยอะๆแล้วมันอยู่ระดับเดียวกันอ่ะมันแขนงมันจะชนกันมั่วไปหมดเลยครับนะเพราะนั้นนี่ยกหนีแล้วมันจะเกิดมิติเป็นชั้นๆไม่ชนกันถ้ายกกดยกกดก็คือมันจะหลบกันเองอัตโนมัติเลยใช่ครับนะครับสำคัญยิ่งเลยนะครับนี่เทคนิคเลยครับผมนะผมจะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่านะสร้างจากฐานที่ดีแล้วเราก็จะประหยัดไปซื้อต่อมาอย่างนี้นะครับคุณพ่อนะหลังจากนั้นก็คือมาเสียบเอาเทคนิคการเสียบบอกไปหมดแล้วตั้งแต่ตอกตะปูนี่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับที่ผมอยู่มา3ปีก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยแต่ก่อนก็เครียดอาจารย์เพราะว่าหัวเขียงมันหมิ่นใช่ไหมครับมัดเวลาจะหูมัดแล้วก็ลูดมาโอ้โหเนี่ยนวัตกรรมใหม่ผมเพิ่งรู้นะ3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทำใหม่ครับถึงว่าไม้เราไม่ติดโอเคแล้วก็ดึงมานี่เป็นกิ่งหนึ่งนะครับผมนะครับแทนด้านกว้างอ่ะพูดตรงๆไม่ได้ทำตกนะครับอ๋อจะทำเป็นไม้เอ็นสามเหลี่ยมธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับตรงนี้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วครับนะครับขอบคุณมากคุณมดนะได้เทคนิคเลยนำไปใช้นะครับ